สวัสดีค่ะทุกคนคนไทยในต่างแดนนะคะเดี๋ยววันนี้สู่จะพาไปดูผักนะคะในช่วงฤดูใบไม้ร่วงค่ะผักก็ร่วงโรยไปหมดบ้างแล้วนะคะไปค่ะไปดูผักนะคะแล้วก็ไปดูต้นไม้นะคะในช่วงฤดูใบไม้ร่วงค่ะค่ะนี่ก็เป็นแปลงผักสูตรนะคะช่วงฤดูใบไม้ร่วงค่ะผักเขาก็จะเริ่มแบบร่วงโรยแล้วค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นดอกบล็อกเคอรี่นะคะที่สุกหวานไว้เนี่ยค่ะก็ยังพอได้กินอยู่ค่ะทุกคนนี่ค่ะบล็อกเคอรี่สุกก็ตัดยอดไปกินบ้างค่ะเพราะดอกเขาจะไม่ค่อยใหญ่นะคะสุกก็ตัดไปกินบ้างทุกคนอันนี้ก็จะเป็นดอกชิคคอรี่นะคะนี่ค่ะเขาก็ร่วงโรยแล้วนะคะตอนนี้ชิคคอรี่นะคะนี่ก็เป็นต้นมังโกค่ะสูตรนะคะมังโกนี่ค่ะทุกคนต้นมังโกต้นน้อยๆเนี่ยค่ะมันเมล็ดพันธุ์มันร่วงมันก็ขึ้นค่ะต้นน้อยๆเต็มเลยค่ะทุกคนมังโกนะคะขึ้นเต็มเลยค่ะต้นน้อยๆค่ะนี่ค่ะมังโกเขาพอโตเขาขึ้นมาหน่อยนะคะเขาก็จะเปลี่ยนใบเขาก็จะมีเข้มสีเข้มขึ้นค่ะอีกพันหนึ่งเขาจะมีอีกสีหนึ่งนะคะทุกคนมังโกเนี่ยค่ะนี่เขาก็จะสีเข้มอีกหนึ่งนะคะมังโกนี่ค่ะหัวโคราบี้ค่ะอันนี้ก็เป็นกรีนโคนะคะกรีนโคค่ะผักสลัดบางส่วนของสุกก็แห้งตายแล้วนะคะเพราะว่าข้าวหน้าแฮบฤดูใบไม้ร่วงแล้วค่ะทุกคนนี่ค่ะผักที่สู่บอกว่าผักต้นอะไรไม่รู้ค่ะที่สู่ทำนำไปทำต้นจับฉ่ายช่วงเทศกาลกินเจนะคะเนี่ยค่ะต้นเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะสู่ก็ตัดไปทำต้มจับฉ่ายนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นต้นกระเทียมค่ะที่สู่เพาะไว้ค่ะนะเขาก็กำลังขึ้นค่ะหัวละพาสู่ก็เด็ดไปกินจนต้นกล่นมาแล้วนะคะทุกคนใบกร่นมาแล้วค่ะค่ะหัวละพานะคะของสุกแล้วก็กระเทียมค่ะสุกก็เพาะไว้ค่ะกำลังขึ้นเลยค่ะกระเทียมค่ะก็เป็นผักสลัดของสุกนะคะก็ช่วงแฮบนี้เขาก็ขึ้นไม่ค่อยดีค่ะสุกก็ปลูกไว้เนี่ยค่ะต้นผักสลัดค่ะนี่ค่ะบล็อกโคลี่สุกก็ได้ตัดยอดไปกินบ้างนะคะดอกเขาไม่ใหญ่เราก็ได้กินยอดเขาค่ะทุกคนนี่ค่ะก็จะเป็นต้นบล็อกเคอรี่ใบอะไรนะคล้ายๆใบเขาเรียกใบอะไรนะคะเนี่ยที่ทำผัดไทยได้ค่ะเนี่ยค่ะเวลาสูตรทำผัดไทยนะคะสูตรก็จะนำเนี่ยค่ะใบเขาหนักไปทำผัดไทยดอกเขาจะเป็นดอกแบบนี้นะคะทุกคนนี่ค่ะดอกบล็อกโคลี่สูตรนะคะบางส่วนค่ะบางส่วนยังพอได้กินอยู่ค่ะบางส่วนเขาก็แห้งตายบ้างก็มีค่ะเพราะว่าช่วงฤดูใบไม้ร่วงแล้วนะคะทุกคนเป็นไงคะทุกคนโคราบี้หัวนี้หัวใหญ่มากเลยค่ะทุกคนหัวใหญ่นะคะตรงนี้สูตรก็ปลูกเพาะกระเทียมค่ะแล้วก็ผสมกับต้นหอมสูตรค่ะหอมแดงไทยพันธุ์ไทยแล้วนะคะสู่ก็นำมาปลูกเนี่ยค่ะหอมแดงค่ะงามงามค่ะทุกคนงามมากเลยค่ะต้นน้อยนี่ก็คือต้นมังโกนะคะทุกคนเนี่ยน้อยเนี่ยค่ะมังโกเป็นไงคะหัวหอมแดงสุกงามไหมคะทุกคนงามนะคะทุกคนงามเนาะอันนี้คะน้าสู่ก็โรยแล้วนะคะนี่เป็นต้นขึ้นช่ายค่ะสู่ก็เด็ดไปทำต้มจืดแล้วนะคะเขาก็แบบมีต้นแค่นี้เองค่ะต้นขึ้นช่ายนะคะทุกคนดูหัวบล็อกโคลี่หัวนี้สิคะอุ้ยหัวใหญ่มากเลยค่ะบล็อกโคลี่หัวนี้หัวใหญ่บักคักเลยค่ะทุกคนคนนี้ก็เป็นพิทาซิลี่ของสูนะคะพิทาซิลี่ค่ะผักชีฝรั่งนะคะงามมากเลยค่ะทุกคนงามไหมคะผักชีฝรั่งสูนะคะงามมากเลยค่ะทุกคนงามมากเลยค่ะเพราะอันนี้ใบเขาจะออกเหลืองๆหน่อยนะคะนี่ค่ะแต่ก็งามดีค่ะ
โหแล้วพาช่วงนี้ก็กรดมาแล้วนะคะทุกคนสูตรเด็ดไปกินมั่งใบก็กรดมั่งนะคะสลัดก็เริ่มจะเฉาตายแล้วค่ะเพราะว่าก็อากาศใบมาฤดูใบไม้ร่วงนะคะนี่แต่โคลบี้สุยังงามอยู่นะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นมาโยรานนะคะสรรพคุณนี่ดีมากเลยค่ะมาโยอันนี้ก็ใบมิ้นท์นะคะสุก็ตัดให้เขาเนี่ยค่ะตัดอันนี้เป็นชนิดเล้านะคะเป็นหอมค่ะแต่อันนี้เหมือนเขาไม่ค่อยแตกหัวเท่าไหร่ค่ะที่นี่เขาเรียกชนิดเล้าค่ะอันนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นต้นหอมนะคะเมล็ดที่เขาร่วงหล่นมาเนี่ยค่ะหอมเนี่ยค่ะก็เต็มเลยค่ะอันนี้น่าจะเป็นหอมขาวค่ะดูนี่ค่ะต้นเล็กๆเต็มเลยค่ะหอมขาวทุกคนนี่ก็เป็นมะเขือเทศนะคะช่วงนี้เขาก็เริ่มโรยนะคะแต่ก็ยังพอมีลูกให้ได้กินค่ะทุกคนก็ยังพอได้กินลูกเขานะคะมะเขือเทศสุกค่ะนี่ก็เป็นมะเขือเทศลายมะเขือเทศอีกพันหนึ่งค่ะก็จะมีพันเล็กพันใหญ่ค่ะนี่ค่ะปลูกผสมกันค่ะทุกคนเห็นไหมคะทุกคนช่วงฤดูใบไม้ร่วงนี่ค่ะใบมะเขือเทศเขาก็เริ่มเหี่ยวแล้วค่ะเห็นไหมคะเริ่มเหี่ยวตายบ้างแล้วค่ะทุกคนเนาะค่ะตรงนู้นก็เหี่ยวแล้วนะคะเพราะว่าเป็นฤดูใบไม้ร่วงแล้วค่ะใกล้จะหมดหน้ามะเขือเทศแล้วค่ะแต่ก็ยังพอได้กินนะคะทุกคนยังพอได้กินอยู่ค่ะนี่ค่ะด้านบนนี้ก็ยังมีมะเขือเทศอยู่นะคะเห็นไหมคะทุกคนก็ยังมีมะเขือเทศนะคะนี่ค่ะยังพอได้กินนะคะนี่ค่ะยังพอได้กินอยู่ค่ะเป็นไงคะมะเขือเทศสุกค่ะช่วงฤดูใบไม้ร่วงนะคะมะเขือเทศค่ะก็จะเป็นลักษณะนี้เลยค่ะนี่ค่ะค่ะก็ยังพอได้กินอยู่นะคะมะเขือเทศของสูนะคะค่ะยังพอได้กินอีกสักหน่อยนะคะค่ะพอได้กินนะคะมะเขือเทศมะเขือเทศแล้วก็เป็นต้นนี้ต้นใหญ่มากเลยค่ะต้นโคลบี้นะคะเอ้ยไม่ใช่โคลบี้ค่ะต้นบล็อกโคลี่ค่ะสูจะเก็บไว้กินยอดค่ะดอกเขาไม่ค่อยมีแล้วค่ะจะเก็บไว้กินยอดนะคะบรอกโคลีนี่ก็เป็นแครอทแล้วก็ต้นสตรอเบอรี่นะคะต้นมินก็โรยลาแล้วค่ะแล้วก็ดอกลิลลี่ค่ะโรยมาแล้วนะคะทุกคนนี่ก็เป็นมังโกค่ะที่อยู่ในแปลงผักสุนะคะแมงโกอยู่ในกระเวกเขาค่ะเรือนเพาะชำต้นมังโกสุนะคะในเรือนเพาะชำค่ะนี่ก็เป็นต้นชิคโครีนะคะสุเก็บไว้กินใบเขาค่ะใบเขาที่เขียวๆเนี่ยก็จะมีความขมนะคะแต่ถ้าเราปลูกในที่ร่มเนี้ยใบเขาจะกรอบหวานค่ะแต่อันนี้ใบเขาไม่กรอบหวานนะคะใบเขาจะขมค่ะเพราะสุไม่ได้ปลูกไว้แบบถ้าปลูกชิคโครีนะคะเขาบอกว่าต้องปลูกชิคโครีแบบว่าทําร่มอยู่ในที่มืดค่ะแล้วใบเขาจะกรอบรสชาติกรอบหวานค่ะแต่ใบอันนี้ถ้าเรากินแบบนี้รสชาติเขาจะขมนะคะชิคโคลี่นี่ก็มีประโยชน์มากเลยนะคะทุกคนเป็นไงคะทุกคนบวบสุกก็โรยลาแล้วนะคะช่วงฤดูใบไม้ร่วงก็คงจะใกล้หมดหน้าเขาแล้วล่ะค่ะสุชินี่นะคะส่วนอันนี้ก็เป็นต้นเมียแรททิดค่ะเขาก็ยังงามดีค่ะใบดกมากเลยค่ะหัวเขาจะแบบมีรสชาติเหมือนวาซาบินะคะรสชาติแบบยังไงฉุนอยู่นะคะหัวเขานะคะหัวเมียแรทิดเนี่ยค่ะบล็อกโคลี่สุกนะคะปลูกไปทั่วเลยค่ะบล็อกโคลี่สุกหวานไปทั่วเลยนะคะทุกคนเยอะอยู่ค่ะนี่ค่ะหัวละพาตรงนี้คือแห้งตายแล้วค่ะเพราะว่าเริ่มหนาวอากาศแฮบแล้วก็โรยลาแล้วค่ะทุกคนอันนี้บวบสุกก็แห้งตายแล้วนะคะอีกกระถางหนึ่งกระถางนี้ก็ตายแล้วค่ะทุกคนบวบอันนี้ก็เป็นหอมชนิดแล้วนะคะที่สุกปลูกไว้นะคะปลูกใส่กระถางไว้ค่ะบวบตายแล้วค่ะทุกคนตายแล้วค่ะค่ะอันนี้บวบสุกไว้กระถางนึงก็ตายแล้วค่ะตายเลยอันนี้ก็เป็นกอหญ้านะคะที่เขาแบบตัดหญ้าแล้วเขาก็มากองไว้ตรงนี้นะคะเจ้าของบ้านนะคะตัดหญ้าแล้วเขาก็มากองรวมไว้ตรงนี้ค่ะ
อันนี้คือต้นลาบาบ้านะคะเขาก็เริ่มโรยแล้วค่ะบาบาบ้าค่ะช่วงนี้ก็น่าจะหมดช่วงของเขาแล้วนะคะลาบาบ้ารสชาติจะเปรี้ยวเหมือนมะนาวเหมือนมะขามอะไรแบบนี้ค่ะจะเปรี้ยวรสชาติเขานะคะใบเราตัดทิ้งค่ะเรากินแต่ก้านเขานะคะอันนี้ก็เป็นหัวลาบาบ้าค่ะที่ฝรั่งเขานิยมปลูกกันค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็ช่วงนี้เขาก็ตายแล้วค่ะใบเขาตายไปแล้วเดี๋ยวถ้าถึงหน้าเขาเดี๋ยวเขาก็จะแตกขึ้นมาใหม่ค่ะอันนี้ก็เป็นมิ้นท์ค่ะที่สูบมาปลูกโมร็อกโกมิ้นท์ค่ะกระถางนี้นะคะตายแล้วค่ะกระถางนี้ก็เป็นผักชีนะคะผักชีนี่ปลูกได้ตลอดเลยค่ะถ้าเราจะปลูกแต่อันนี้ก็หมดหน้าเขาแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นใบแมงลักนะคะที่สูบปลูกก็คือหน้าแฮปเนี่ยเขาตายหมดแล้วค่ะนี่ค่ะก็ไม่ได้กินแล้วค่ะเพราะว่าก็ไว้ปีหน้าหรือโอกาสหน้านะค่อยว่ากันค่ะเนี่ยค่ะหัวละพาพอใกล้จะหมดหน้าเขาใบเขาก็ร่วงแบบนี้แล้วค่ะหัวละพานะคะมิ้นอีกสายพันธุ์หนึ่งค่ะมันก็จะเป็นมิ้นมันก็จะหมดหน้าแล้วนะคะหมดหน้าหมดหน้าเขาแล้วเนี่ยค่ะเป็นมิ้นอีกสายพันธุ์หนึ่งนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นตะไคร้นะคะตะไคร้ของสุข้างบ้านเขาก็ทํางานกันค่ะบ้านก็ปลูกรั้วรั้วนี่ก็จะใกล้ๆกันนะคะรั้วเนี่ยค่ะใกล้ๆกันแบบนี้เขาก็ทํางานเหมือนกันนะคะข้างบ้านอันนี้ก็เป็นตะไคร้ของสุนะคะไม่รู้ว่าจะอยู่ถึงหน้าหนาวหรือเปล่าคะเนี่ยค่ะตะไคร้นี่ค่ะขึ้นฉ่ายสุนะคะสุเพาะลงดินไว้นะคะขึ้นฉ่ายสุนะคะนี่ค่ะก็เริ่มแตกมั่งแล้วค่ะแต่ต้นเขาเล็กมากเลยค่ะต้นเล็กนะคะขึ้นฉ่ายสุต้นไม่ใหญ่ค่ะอันนี้ก็เป็นแปลงโคลาบี้สุนะคะหัวเขาก็แบบปลูกอยู่ใต้แอปเปิลนะคะหัวเขาก็จะไม่ค่อยงามเท่าไหร่นะคะหัวเล็กๆแก่นๆค่ะบางหัวก็ดูหัวนี้นะคะนี่หัวนี้ก็พอได้อยู่นะคะทุกคนโคลาบี้ค่ะทุกคนแอปเปิลค่ะแอปเปิลเขาก็ใบเขาก็แบบเปลี่ยนสีแล้วนะคะฤดูใบไม้ร่วงแล้วค่ะที่นี่เห็นไหมคะใบไม้เขาก็จะร่วงแล้วนะคะแอปเปิลค่ะนั่นก็เป็นต้นเชอร์รี่นะคะต้นเชอร์รี่ใบเปลี่ยนสีแล้วเห็นไหมคะสวยไหมคะทุกคนสวยนะคะอันนี้ก็เป็นต้นของโยฮันิสเบอร์นะคะเป็นแคนเบอร์รี่ค่ะนี่ค่ะใบเขาก็เรื่องร่วงโรยแล้วนะคะคือคนข้างบ้านเขาก็ทำงานกันด้วยอยู่ใกล้ๆกันสุก็ไม่กล้าพูดเสียงดังมากนะคะทุกคนเขาก็ทำงานด้วยค่ะนี่ค่ะทุกคนต้นเบียเนอร์เบียเนอร์เขาเปลี่ยนสีแล้วนะคะฤดูใบไม้ร่วงเบียเนอร์ก็จะเปลี่ยนสีนี้ค่ะเชอร์รี่อีกสายพันธุ์หนึ่งนะคะสวยไหมคะฤดูใบไม้ร่วงที่นี่สวยนะคะใบไม้เปลี่ยนสีนะคะจะสวยมากเลยค่ะทุกคนเห็นไหมคะต้นเชอร์รี่ต้นเล็กค่ะใบเปลี่ยนสีสวยมากเลยค่ะสวยไหมคะฤดูใบไม้ร่วงที่นี่สวยนะคะพอใบไม้เขาเปลี่ยนสีเนี่ยสวยมากเลยค่ะถ้าเวลาเราขับรถไปตามป่าเราจะเห็นใบไม้เปลี่ยนสีฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยสวยมากเลยทุกคนสวยให้ดูนะคะทุกคนแอปเปิลต้นนี้แบบดกมากๆเลยค่ะใต้ต้นก็ร่วงเต็มต้นเลยค่ะดกมากเลยค่ะทุกคนแอปเปิลค่ะต้นนี้นะคะยังไม่วายเลยค่ะดกจริงๆค่ะทุกคนดกเห็นไหมคะทุกคนแอปเปิลเนี่ยดกมากเลยค่ะน่ากินไหมคะทุกคนน่ากินทําน้ําพริกปลาหวานนะทําน้ําพริกจิ้มพริกเกลือนะคะทุกคนแซ่บค่ะเห็นไหมนะคะทุกคนแอปเปิลดกมากๆเลยค่ะทุกคนดกจริงเลยค่ะลูกดูดิน่ากินมากเลยค่ะเดี๋ยวสุกเด็ดมาสักลูกหนึ่งค่ะให้ทุกคนดูค่ะนี่ค่ะทุกคนสุเด็ดลูกแอปเปิลแล้วนะคะเด็ดลูกแอปเปิลมาแล้ว1ลูกนะคะแล้วสุดนำไปล้างเรียบร้อยแล้วค่ะจะกินให้ทุกคนดูนะคะเปรี้ยวค่ะอร่อยแล้วกรอบอยู่ค่ะแต่มีความสดมากค่ะ
ผมว่าคนแอปเปิลเก็บจากต้นธรรมชาตินะคะแต่เขาก็จะมีความเหนียวเหนียวค่ะแต่ก็กรอบใช้ได้เลยนะคะทุกคนกรอบอร่อยดีค่ะทุกคนฝนตั้งเขามานะคะเหมือนฝนจะตกค่ะทุกคนเหมือนฝนจะตกเลยนะคะทุกคนดูนะคะฝนมืดครึ้มเลยค่ะทุกคนฝนจะมาฝนจะตกค่ะทุกคนฝนมาแล้วนะคะทุกคนฝนตกแล้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สูตรด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ